ค่ะพี่น้องวันนี้ก็สิเอาอาหารไปไก่เนาะค่ะเนาะพาเอาอาหารไปไก่แล้วก็ไปเก็บไข่ไก่น้ําค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องตอนนี้เฮามาฮอดเล่าไก่แล้วเนาะค่ะเนาะตอนนี้เบิ่งไก่น้องๆไก่ของเราก็นี่เลยค่ะพี่น้องค่ะมาลุมมาตุ้มกันอยู่นี่เลยมาๆๆเดี๋ยวเฮาสิเอาอาหารไปให้เขาอยู่โยนลงไปเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันเป็นอาหารซึมจากในครัวเฮาซื้อๆเนาะค่ะเนาะเฮาก็เอาไปเขาจังซี่เลยค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าเฮาเอาใส่อันกับกะละมังหรืออีหยังจังซี่ค่ะพี่น้องเล่าบ่ที่นี่มันก็สิได้กินแต่โตเก่งๆน่ะค่ะพี่น้องโตใดมันบ่เก่งมันก็บ่กล้าเข้าไปถ้าเฮาเฮ็ดแบบนี้นี่โตใดที่ว่ามันย่านบ่ค่ะพี่น้องมันก็เฝ้าไปจิกเอาชิ้นเนื้อชิ้นอาหารที่ว่ามันมักน่ะมันก็เฝ้าแล่นไปจิกเอาแล้วมันก็แล่นหนีไปจังซี่นี่คุณเห็นบ่นี่มันก็แย่งกันได้แล้วก็แบบว่าฝ้าเรียนไปคุณเห็นพี่น้องเห็นบ่เนี่ยคุณ จังซี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยนี่มาได้แล้วนี่ตัวนี่หยาดมาได้เอามาได้แล้วชิ้นเนื้อมาได้แล้วเนี่ยก็มาจิกอยู่แต่ของเจ้าของตัวอื่นเห็นเรือกะเรียนมานําแย่งค่ะพี่น้องค่ะตัวใดเก่งก็แย่งได้ตัวใดบ่เก่งก็แย่งบ่ได้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเนาะค่ะเนาะพื้นที่เลี้ยงไก่ของเฮาก็กว้างขวางค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวว่าอันเดือนหน้านี้สิกลับเมืองไทยเนาะค่ะเนาะเดือนมกราสิกลับเมืองไทยแล้วบัดนี้กลับมาก็สิมาว่าเอาไก่ลงอีกประมาณจัก5-6ตัวนะคะพี่น้องเพราะว่าไก่เก่าเฮามันเริ่มแก่แล้วมันบ่ออกไข่แล้วมันก็ตายไปบ้างเนาะค่ะเนาะตายไปแล้ว3ตัวค่ะพี่น้องค่ะไก่ตายไปแล้ว3ตัวทีนี้เฮาก็แบบว่าเฮามีไข่บ่พอที่สิส่งขายนะพี่น้องค่ะเพราะว่าทั้งเฮากินแล้วเฮาก็ขายลูกค้าเฮาก็เพิ่มขึ้นแล้วลูกค้าใหม่ก็ต้องการไข่จังซี่เฮาก็รู้สึกว่าก็เฮาก็มีพื้นที่ใดๆเฮาเลี้ยงอยู่แล้วนะเฮามีพื้นที่นะนิดๆหน่อยๆเนาะใดๆเฮาเลี้ยงอยู่แล้วนะก็เพิ่มมาอีกใหม่จาก6-7โตอย่างซี่นะ5-6โตอย่างซี่นะค่ะพี่น้องค่ะเฮาก็เล่าไก่เฮามันก็บ่ได้กว้างเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันก็รับได้อีกใหม่อยู่ค่ะพี่น้องค่ะรับได้อีกใหม่อยู่6-7ตัวเป็น10ตัวก็รับได้อยู่แต่ว่าเฮาก็บ่อยากเลี้ยงหลายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาเลี้ยงเอาแค่พอความสุขเฮาแล้วบัดนี้ถ้ามันหลายเกินไปนะไก่มันก็ยั่วเยี่ยแล้วอาหารเฮาก็คนมายากนําค่ะพี่น้องค่ะเฮาก็เอาซ้ํานี้ก็พอแล้วล่ะคิดว่านี่หิวน้ําขึ้นมาได้น้ําเพราะว่าน้ําถอดปลั๊กออกแล้วเพราะว่าช่วงนี้อยู่ออสเตรียเนาะค่ะเนาะน้ํามันบ่เป็นน้ําแข็งก็เลยถอดปลั๊กออกแล้วล่ะถอดปลั๊กความร้อนนะคะพี่น้องความร้อนนี่อันเขียวๆนี่ที่ร้องทางถาดอยู่นะมันเป็นถาดความร้อนที่ว่าความร้อนที่มันเฮ็ดให้น้ําเฮานะบ่เป็นน้ําแข็งน้ําให้ใกล้บ่เป็นน้ําแข็งบัดนี้เฮาก็สิมาแปลว่าเติมให้เขานะคะพี่น้องค่ะเติมน้ําให้เขานี่ก็ถือว่าบ่บกไหลนะเนี่ยจะร้อนนึงเข้ามาจะร้อนนึงเนี่ยหิวมาตั้งแต่ในบ้านพวกค่ะพี่น้องน้ำข้างนอกบ่มีเพราะว่าเขาต้องปิดน้ำไว้เนาะค่ะเนาะมันกลายเป็นน้ำแข็งแล้วถ้าเขาบ่ปิดไว้มันเป็นน้ำแข็งแล้วก๊อกน้ำเขามันสิพังค่ะพี่น้องค่ะร้อนหรือเปล่าเอ่ยร้อนหรือเปล่าเอามาร้อนเต็มแล้วนี่น้ำก็ต้องขนมาจากในบ้านค่ะพี่น้องก็ขนมาไว้ทีละเล็กละน้อยอาหารที่การเท้าเสี่ยไม้เขาก็ขนมาแต่พุ่นละเอามาพุ่นละเล็กละน้อยเพราะว่ามันสิบ่ได้หนักเนาะค่ะเนาะมันหนักเราวันนี้เขาก็มันมืนน้ำขี้ดินมันมืนน้ำเพราะว่าเขาอยู่เมืองหนาวเนาะค่ะเนาะอยู่เมืองหนาวก็เอามาได้นิดๆหน่อยๆนี่เป็นอาหารเลยเครื่องถังอยู่ถังนี่ถังบักใหญ่เด้ค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่ถังบักย่างใหญ่เลยอันนี้ก็ถังใหญ่นี่ถังนี้นี่ใส่ได้60กิโลค่ะพี่น้องค่ะ2สอบถังนี้ใส่ได้สอบนึง30กิโล25 30กิโลนี่ก็เหลือเยอะเลยค่ะพี่น้องนี่มื้อนี้ไก่เฮาก็น่าสิไข่บ่หลายหรอกเบิ่งเมื่อวานนี่ไข่10ค่ะพี่น้องค่ะได้เป็น10ฟองเลยเมื่อวานเนี่ยมื้อนี้เขาตอนนี้หน้าหนาวเนาะค่ะเนาะตะกร้าเก็บไข่เฮาอยู่ไสล่ะตอนนี้เป็นหน้าหนาวแล้วบัดนี้ไข่อ่ะ
ไก่เฮาน่ะมันสิออกไข่บ่หลายเด้ค่ะพี่น้องคะถ้าขนาดว่ามันออกบ่หลายไข่บ้านคนอื่นน่ะออกทีละฟอง2ฟองนึงค่ะพี่น้องคะมื้อนึงเขาได้2ฟอง3ฟองบ้านเฮาได้มื้อละ5ฟอง6ฟอง7ฟองวันนี้ได้10ฟองก็ถือว่าไก่บ้านเฮาน่ะโอเคอยู่ค่ะพี่น้องมันมีความสุขมั้งมันก็เลยออกไข่หลายเบิ่งพี่น้องเห็นบ่ไข่ไก่อารมณ์ดีเราหลากหลายสีนะคะพี่น้องนี่ได้4ฟองล่ะมื้อนี้ได้จักฟองเนาะในมื้อนี้ช่องนี้ก็บ่มีช่องนี้ก็บ่มีพี่น้องเห็นอยู่นี่คือไข่ปลอมเนาะค่ะเนาะโอ้ช่องนี้มีอยู่ใบนึงค่ะพี่น้องค่ะนี่ใบนึงสีเขียวสีเขียวได้มาฟองนึงโอ้ได้5ฟองแล้วช่องนี้บ่มีค่ะพี่น้องช่องนี้บ่มีมื้อนี้ได้5ฟองได้ไก่ไข่เฮานะได้แค่5ฟองค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้นี่5ฟองได้5ฟองเองวันนี้ไม่เยอะแต่ว่ามื้อนี้มันก็ประมาณบ่ายโมงค่ะพี่น้องตอนนี้ประมาณบ่ายโมงเขาถ้าเขาไข่เขาก็อาจสิไข่เพิ่มอีกมาจากฟอง2ฟองสิล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าบ่ายโมงน่าจะไข่เพิ่มอีกมาอีกดอกมากี่ตัว2ตัวคิดว่าเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงเลยอย่างนึงตอนนี้พี่น้องเบิ่งช่วงนี้หนาวๆเนาะค่ะเนาะเดือนธันวาของออสเตรียเนาะค่ะเนาะตอนที่คลิปที่แล้วเนาะค่ะเนาะได้ทายถามให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเอิ้นจังได๋ดีสิเปลี่ยนจากเจ้าของเป็นไมลี่แล้วก็สิแบบว่าเฒ่าแล้วนะคะพี่น้องคะรู้สึกเจ้าของเฒ่าแล้วแต่เอิ้นว่าไมลี่ไมลี่นี่ก็สิคิดว่าแบบว่าพี่น้องก็คิดว่าเออยังอายุน้อยๆอยู่บ่แม่นเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็อายุก็40แล้วค่ะพี่น้อง40กว่าแล้วเนาะค่ะเนาะก็รู้สึกว่าเป็นยายได้แล้วล่ะมั้งเอิ้นว่ายายยายใหม่แล้วกันเนาะค่ะเนาะย้ายใหม่ออสเตรียเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะย้ายใหม่ออสเตรียแล้วกันแทนคําว่าย้ายใหม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าก็รู้สึกว่าเจ้าของเฒ่าแล้วก็เอิ้นว่าย้ายแล้วกันเนาะค่ะเนาะก็รู้สึกว่าเฒ่าแล้วนะบ่รู้คือกันแต่ว่าความรู้สึกเจ้าของนะก็สิมาใหม่ลี่ใหม่ลี่อยู่ก็บ่แม่นเด็กน้อยเนาะค่ะเนาะเฒ่าแล้วหัวงอกแล้วค่ะพี่น้องต่อไปนี่อันก็สิเอิ้นแทนเจ้าของใหม่ลี่เนี่ยก็สิเอิ้นว่าย้ายใหม่เนาะค่ะเนาะตอนนี้ย้ายใหม่ก็ได้เลี้ยงไก่นี่แหละค่ะนะมันมีจังกัน16โตนะคะเนาะนั่นละหลังปีใหม่ก็สิเอามาเพิ่มอีกใหม่หลังกลับมาจากเมืองไทยนี่ย้ายว่าสิเอามาเพิ่มอีกใหม่เนาะค่ะเนาะสิเอามาเพิ่มอีกใหม่จาก6โต6โต7โตพุ่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะมันค่อยสิพอลูกค้าเฮาเพราะว่าเพิ่นจองกันไว้ฮอดพุ่นน่ะค่ะพี่น้องฮอดอันวันออสซั่นวันหาสิวันอันวันกระต่ายมั้ยค่ะพี่น้องคะเพิ่นก็จองไว้บุ้ยขายดีคักขายแน่ขายดีคักขายดีแน่ปั่นว่าฟาร์มไก่ใหญ่นี่แหละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งสวนผักนิดนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหิมะมันเซาตกแล้วหิมะมันบ่มีแล้วแต่ว่ามันอาจสิตกมาอีกก็ได้เนาะค่ะเนาะตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาของตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของแบบว่าของยังถือว่าเป็นฤดูหิมะอยู่มั้ยคะพี่น้องคะฤดูหนาวฤดูหิมะจ้ะยังถือว่าเป็นฤดูหิมะอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นบ่การันตีว่าตอนเนี้ยมันบ่มีหิมะก็จริงแต่ว่ามันอาจสิตกมาอีกใหม่เนาะค่ะเนาะมันอาจสิตกมาอีกใหม่ก็ได้ใส่ก่อนไก่กันพี่น้องนี่มือก็บ่มีมือก็บ่ว่างบ่แม่นบ่มีย้ายใหม่สิพาไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะย้ายใหม่ว่าตอนนี้ก็มันเป็นอากาศบรรยากาศแบบว่าเป็นจังได๋ล่ะพี่น้องต้นไม้ก็ตายแบบว่ามันบ่ตายแม่นแต่ว่าบ่มีใบจังซี่เฮารู้สึกว่ามันเป็นอีหยังที่แบบว่าบ่มีชีวิตชีวานะคะพี่น้องมันเป็นมันมองไปแล้วแบบว่ามันบ่สดชื่นแม่นค่ะพี่น้องมันเป็นเหี่ยวๆแห้งๆไปจังซี่เออนะมันก็สิมีต้นใดที่มันมีใบมันก็สิมีจังซี่จังเช่นต้นคริสต์มาสหรือต้นสนจังซี่ค่ะพี่น้องค่ะใบมันบ่ล้นเนาะค่ะเนาะพวกเนี้ยมันใบมันบ่ล้นแต่ว่าพวกต้นไม้จังซี่ต้นไม้อันตามภูเขาตามอีหยัง
จังเสียมันกะซีซีใบมะสิโลนค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็ต้นแค่ต้นโซนต้นโซนนี่ใบบ่โลนใบเขาสิบ่โลนเนาะค่ะเนาะปิงได้ภูเขาแดดออกค่ะพี่น้องแดดออกอยู่พุ่นทั้งภูเขาพุ่นแต่บ้านเฮาก็บ่มีแดดค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งนี่สลัดแปลงผักน้อยเฮาหลังบ้านเนาะค่ะเนาะแปลงผักน้อยหลังบ้านเนาะพี่น้องเอ้ยกลับมาพุ่นแล้วค่ะพี่น้องเขาสิมาเตรียมดินปลูกเตรียมดินปลูกอันผักไม่ปีนี้ว่าสิปลูกขายหลายขึ้นก็เก่าหรือจังได๋เบิ่งก่อนว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะเพราะว่าลูกค้าก็เริ่มสิสร้างหลายเริ่มเขาเริ่มสิฮู้จากเฮานะคะพี่น้องแต่ว่าพื้นที่ปลูกเฮาก็มีน้อยเดียวเนาะค่ะเนาะเฮามีพื้นที่ปลูกนี่แค่หลังบ้านน้อยเดียวแล้วก็หน้าบ้านน้อยเดียวจังซี่ค่ะพี่น้องคะเฮาก็ปลูกไว้กินเฮานําเนาะค่ะเนาะเหลือกินเฮาก็ขายจังซี่นะก็บ่ได้ว่าเฮาเฮ็ดขายเป็นกิจวัตรกิจการของเฮาอีหยังซินะเฮาเฮ็ดแบบว่าอาชีพเสริมจังซี่หลังจากเฮาเลิกงานมาจังซี่เนาะค่ะเนาะนี่พี่น้องแปลงผักรูปหัวใจเฮาจําได้บ่คะนี่แปลงผักรูปหัวใจเฮาตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ไปแล้วค่ะพี่น้องบ้านผักไว้ค่ะตอนที่หิมะตกพี่น้องตอนที่หิมะมันตกหลายๆนะผักเฮามันก็บ่ตายแม่ค่ะพี่น้องนี่มันก็ยังมีชีวิตอยู่ก็มาเลี้ยงพอได้กินอยู่นะคะนี่เนี่ยอันนี้ก็แปดตาสีเดียนนี่ก็ได้นี่ยังสดชื่นอยู่เลยนะพี่น้องแต่ว่านี่ก็แปลงเนี่ยมันนี่แล้วเขาต้องเฮ็ดใหม่แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ขี้ดินมันแข็งเนาะค่ะน้องเศร้านี่ก็ติดลบ1องศาค่ะพี่น้องคะเขาก็บ่ทันได้ขุดเทียดอะตอนนี้บ่ทันได้ขุดบ่ทันได้ก้นแปลงเทียดเขาก็ปล่อยไว้ก่อนเป็นช่วงเวลาพักผ่อนช่วงนี้เนาะค่ะเนาะเขาบ่ต้องเฮ็ดหยังกูละกลับมาจากเมืองไทยกูละก็มาเฮ็ดแปลงใหม่พี่น้องก่อนจากกันไปว่าสิไปเมื่อกี้นี่พี่น้องจำทางได้บ่คะพี่น้องทางที่เอาปลูกผักนะคะพี่น้องคะตอนนี้เขาก็ได้เอาขี้ไก่มาหมักเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาขี้เถ้าอยู่ในบ้านเขาก่อฟืนก่อไฟนะคะพี่น้องคะมันก็สิมีขี้เถ้าเนาะค่ะเนาะเขาก็นี่แหละได้เอาขี้เถ้ามาโหยโหยค่ะพี่น้องคะช่วงฤดูที่เอาปลูกผักเนาะค่ะเนาะก็สิเอาดินมากบอีกไม้เทียนึงค่ะพี่น้องคะมันก็สิได้สวยงามกว่านี้เนาะค่ะเนาะอันนี้คือการเตรียมดินของยายใหม่เนาะค่ะเนาะยายใหม่ก็สิเตรียมดินจังซี่เนาะค่ะเนาะนี่กะมาถ่าเบิ่งกันในปีต่อไปเนาะค่ะเนาะว่าผลผลิตมันสิเป็นจังได๋ส่วนผู้ใดที่เบิ่งในคลิปก็สิฮู้แล้วว่ายายใหม่เฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดตามได้เนาะค่ะเนาะถ้าผักมันงามค่ะพี่น้องอันนี้เป็นสวนหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะกล้องโยนลงมาแต่นหน้าต่างค่ะพี่น้องค่ะโยนลงมาตั้งแต่หน้าต่างแล้วบัดนี้ก็สิเอาไปใส่อันนี้เป็นสวนหน้าบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะสวนหน้าบ้านค่ะพี่น้องเบิ่งพี่น้องพาพี่น้องว่าสิไปแล้วล่ะพาพี่น้องมาเบิ่งอันนี่ผักกะหล่ำแม่ผักกาดขาวแม่ค่ะพี่น้องผักกาดขาวฮ้อน่ะแม่ค่ะพี่น้องค่ะมันบ่ตายแม่อันนี้กองอันนี้เฮาหมักขี้ไก่ไว้เนาะค่ะเนาะในสวนผักเฮาเนี่ยก็สิหมักขี้ไก่ไว้ก็เลยเอากองเนี่ยมาปูไว้อีกไม้ชะนึงซะเด้กบไว้เพราะว่ากองนี่มันก็เฮ็ดมาจากอันใหม่เนาะค่ะเนาะเฮาก็มันก็กลายเป็นแบบว่าดินนี้เฮาได้ถ้ามันย่อยสลายแล้วเนาะค่ะเนาะเบิ่งพี่น้องส่วนผักเฮาส่วนผักน้อยเฮาอันนี้ผักกาดอีหินเนาะผักกาดอีหินก็บ่ตายค่ะพี่น้องคะพี่น้องเห็นขาวๆนี่บ่นี่คือเป็นน้ําแข็งเนาะค่ะเนาะดินเป็นน้ําแข็งค่ะพี่น้องคะดินแข็งปกแล้วเป็นน้ําแข็งเนาะค่ะเนาะนี่กดลงจังได๋ก็บ่เข้าค่ะพี่น้องเพราะว่าดินมันเป็นน้ําแข็งแต่ว่าผักเขาบ่ตายไหมครับพี่น้องมันเคยติดลบแล้ว15องศาแต่ว่ามันปกคลุมไปด้วยหิมะแล้วที่นี่หิมะมันอยู่ใต้หิมะแล้วแฟนว่าอยู่ใต้หิมะนะมันสิบ่ค่อยหนาวปานใดว่าซั่นว่านะมันก็รอดไหมครับพี่น้องคะนี่นี่รอดมาหมดเลยนะอันนี้ก็รอดนี่นี่ปลูกไว้เนาะค่ะเนาะนี่บ่งพี่น้องอันนี้มันก็สิเป็นหัวให้กินอีหลีมั้ยนี่เป็นหวยหรือไหมคะพี่น้องคะแล้วก็บ่ตายอุ้ยหูแล้วว่าผักกาดตัวนี้เขาต้องปลูกก่อนสิเขาหน้าหนาวเนาะก่อนสิเขาหน้าหิมะนะไหมคะพี่น้องเขาต้องปลูกผักตัวนี้ไว้ได้เพราะว่ามันบ่ตายนี่เวลาเขามาเก็บกินเขาก็สิดึงไปเก็บเขาก็บ่ต้องปาดหมดหัวเนาะเห็นในคลิปเขาเจ้าเก็บผักไปกินนะเขาเจ้าก็ดึงเป็นใบเป็นใบอย่างเสียค่ะพี่น้องแล้วมันก็สิแตกออกมาใบไม้เรื่อยๆจังเสียนะคิดว่านะนี่แต่ว่าไม่รีบแต่ว่าใจใหม่กับพ่อฮันเร่อันเก็บไปกินเที่ยแต่มือใดมือนึงสิเก็บไปกินอยู่อันนี้เป็นสวนหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะเมื่อกี้นี่เอาอาหารมาให้นก
เอาอาหารเนี่ยพี่น้องนี่เป็นเม็ดทานตะวันนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยไปซื้ออาหารมาให้นกแล้ววันนี้เอาอาหารตอนนั้นน่ะเฮาบ่มีอาหารนะคะพี่น้องคะรถเฮาห้างรถยนต์เฮามันห่างบัดนี้อันก็เลยบ่มีอาหารให้นกกินนะคะพี่น้องบ่ได้ไปซื้อควงบัดนี้ก็เลยเอาอาหารใกล้ไม้เขากินนะคะพี่น้องคะปรากฏว่าเขาบ่ค่อยมักเท่าไหร่นะคะพี่น้องมันก็ยังอยู่คือเก่าคือเก่าอยู่สิอาหารไก่ที่นี่ก็เลยรถเฮาน่ะมันซ่อมมาแล้วบัดนี้ก็เลยอันก็เลยไปเอารถอันได้รถเราก็เลยไปซื้ออาหารไม้นกนะคะพี่น้องถุงนึงก็ประมาณ3กิโลนี่แหละถุงนึงนี่2กิโลกว่าเดี๋ยวเฮาก็นี่มันก็มันมากกินทานตะวันนะคะพี่น้องคะแล้ววันนี้นกนะเฮารู้สึกว่านกนะเวลาที่เขาให้อาหารเขาบ่คะพี่น้องเขาสิมาสวนเขาดีๆนะคะพี่น้องแล้วรู้สึกว่ามันแมลงอยู่ในสวนเขาเนาะค่ะพี่น้องมันก็บ่ค่อยมีหลายยังเสียตัวแมลงตัวนอนยังเสียค่ะพี่น้องมันก็มากำจัดให้เขาจังเสียพวกใยแมงหมอกใยแมงมุมคือกันเราปกตินี่ยึดใต้หลังคาเรือนะมันก็สิเยอะบ่มันนี่นกนะนาห้อนนะเขาบ่ได้ให้อาหารเขาเนาะค่ะน้องเขาก็ให้แต่นาหนาวเสียแล้วมันนี่รู้สึกว่าบ้านเขาเนี่ยอยากใยมันก็บ่ค่อยมีข้างนอกบ้านนะคะพี่น้องคะอยากใหญ่ก็บ่ค่อยมีก็เลยให้อาหารนกมันก็ปกติเฮาก็สิให้อยู่หลังบ้านเนาะก็มีปี2ปีที่แล้วแล้วเฮามาให้เขาอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าวันนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสวนเฮาน่ะมันปลอดแมลงหลายอย่างอยู่แล้วก็ใหญ่มีมุ้งก็บ่ค่อยมีอีหยังซะก็เลยคิดว่าเออเอาอาหารมาให้เขาทุกปีตรงนี้ดีกว่าก็มื้อวานเอ้ยมื้อก่อนนี่ไปตลาดก็ซื้ออันนี้มาให้เขาใหม่นะซื้อบ้านนกมาให้เขาใหม่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าก็ยังบ่ได้ถอดอันเก่าออกก็ปลาเสียอันใหม่มาติดตั้งบัดนี้หิมะมันก็บ่ตกเนาะฮอกก็เลยบ่ได้มาเปลี่ยนพี่น้องเบิ่งผักอันนี้พี่น้องเบิ่งผักอันนี้มันเป็นหัวที่เฮาไปใส่ซุปแม่นี่เอ๊ะไปเฮ็ดซุปก่อนนะถอนไปเฮ็ดซุปใบมันก็ใส่ได้ค่ะพี่น้องคะน้ําซุปมันก็สิหอมรากผักชีน้ํานี่ล่ะนี่บ่ตายบ่แข็งได้แล้วไปใส่ซุปเฮานี่ล่ะค่ะพี่น้องคลิปนี้หมายเลขก็ไปแล้วค่ะพี่น้องคะบ่เป็นใหม่ลี่ย้ายใหม่นั่นล่ะไปแล้วนะคะเนาะไว้พอกันในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะก็คลิปนี้ก็พอซ้ํานี้ก่อนเนาะค่ะเนาะไว้เจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบายจ้า